สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างนะครับคอมบิเนชันล็อกแบบนี้นะฮะมันจะเลือกแล้วก็ไม่เลือกรหัสผ่านได้นะครับก็คือสมมติเราใส่อย่างนี้วินาทีเราใส่ผิดสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเราไม่ต้องการตัวนั้นนะฮะก็สมมติรหัสเป็น1กับ3อย่างนี้นะฮะกดตรวจสอบครับมีเสียงเสื้อดึงนะฮะแล้วก็รีเซ็ตตัวเองครับก็ใช้หลักการของ TFFOP นะครับตรงนี้จะเป็น Power Limiter นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Piston Static Piston นะฮะแล้วก็จะเป็นทรายอย่างนี้เพื่อส่งกระแสไปตรงนี้นะฮะก็วิธีการสร้างนะฮะตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันครับก็หนึ่งนะวางปุ่มแบบนี้นะฮะของผมใช้ที่ปุ่มก็พอนะฮะแล้วก็เป็นบล็อกตรงนี้นะฮะกีพิสตันตรงนี้แล้วก็บล็อกอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วก็บล็อกบนสกีพิสตันนะครับวางลิมิเตอร์อย่างนี้ฮะไม่ต้องปรับดีเลย์อะไรทั้งสิ้นนะฮะฉะนั้นก็เป็นแล้วก็ทรายเปลี่ยนทรายมาหน่อยทรายนะฮะวางข้างบนพิสตันตรงนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ครับวางลิมิเตอร์อย่างนี้นะแล้วก็ครับจากนั้นตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะฮะจะเป็นดิสเพย์ของตัว TFFOP ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นโกลด์โซนแรมตรงนี้นะครับเมื่อกดมันก็จะได้ดิสเพย์นะแล้วก็ส่งอินพุตไปตรงนี้ด้วยนะฮะก็มาทำรหัสตรงนี้เลยครับตรงที่เป็นรีพีเตอร์นี่จะเป็นต้องกดนะครับแล้วก็ที่เป็นทอนี่ก็คือไม่ต้องกดนะฮะก็คือเป้าหมายก็คือทำให้รีพีเตอร์เนี่ยดับทั้งหมดนะครับก็คือทึบอันนี้นะฮะก็คือดับทั้งหมดแล้วก็จะส่งกระแสไปที่ตรงนี้นะฮะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงทำยังไงครับก็ต่อออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็สร้างปุ่มตรวจสอบนะครับนะฮะสร้างวงจรนี้ไปนานแล้วนะก็ตั้งแต่ที่ไม่ไปส่งไปเคมนะฮะโอเคใช่ป่าวอ๋อครับก็สร้างตามมาอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นกล่องเสียงนะก็ส่งต่อมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปไหนต่อลงล่างแล้วก็รีเซ็ตนะครับครับก็ส่งสัญญาณลงมาตรงนี้ฮะแล้วก็วางตอนนี้แบบดีเลย์เป็นเท่านี้นะฮะโอ้ยค้างครับแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กมาใส่ไว้ตรงนี้เวลาถูกเนี่ยสมมติถูกนะฮะส่วนเวลาถูกนะฮะมันจะมาที่โน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็ไปรีเซ็ตตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเมื่อรีเซ็ตแล้วเนี่ยทีวีพับก็จะกลับสู่สภาพปกตินะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไปสมมุติรหัสก็คืออันนี้ก็คือ2กับ3นะครับกด2กด3กดเช็คนะก็ถูกก็ดังดึงๆแล้วก็ส่งกระแสไปทางนู้นนะฮะแล้วก็อีกปุ่มเขาคือปุ่มรีเซ็ตนะครับก็คือสร้างค้างไม่รู้เป็นอะไรฮะทุกทีเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเครื่องไอ้ทำให้เวลาเป็นกลางวันเสมอเนี่ยมันจะทำงานนะฮะแต่ทำไมตอนนี้ไม่ทำงานไม่รู้นะฮะที่ดูก็ควรจะใช้แค่2ที่นี้นะครับเพราะว่ามันง่ายนะฮะต่อการเอาออกไปใช้